โดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะแล้วก็เข้าสู่วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะ31พฤษภาคม2560ค่ะสิ้นเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดือนหน้านะคะก็จะเป็นเดือนสุดท้ายเดือนมิถุนายนเนี่ยพรุ่งนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่2ก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการประกาศผลประกอบการกันออกมานะคะเช้าวันนี้อากาศสดใสเนาะไม่มีฝนเลยเมื่อวานนี้ก็ขับรถไปไหนก็เจอแต่น้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็คือชอบเวลาฝนตกมันเย็นน่ะแต่ว่าไม่ชอบเวลาน้ำท่วมทีนี้มาดูช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงนะคะบอกทุกวันนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นก็นอกจากแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นี้นะคะทาง Channel 8 Thailand แล้วก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็ยังมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com อย่าไปกด USA นะคะอดกดเอเชียนะคะกดเอเชียจะได้ชมชัดค่ะเป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ดูปอมทุกวันก็ไปดาวน์โหลดเถอะค่ะนะคะอันนั้นก็จะชัดนะคะเป็น HD เหมือนกันค่ะเลข8เป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็ยังมีอีกช่องทางนะคะก็คือตอนที่เป็นอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นคุณผู้ชมสามารถดูชมได้นะคะไปต่างจังหวัดก็ชมได้เนาะก็เอาเจ้าเครื่องนี้แหละมันมีแค่2ตัวนี้แหละรีโมทกับตัว USB พกพาสะดวกนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศขอให้มีเน็ตค่ะเสียบเข้ากับทีวีที่มีช่อง HDMI นะคะต่อกับเน็ตปุ๊บก็ดูได้ทุกช่องทั้งช่องไทยช่องเทศไทยนี่ดูได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะช่องเทศนี่ก็ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกละค่ะ HD หมดทุกช่องเลยนะคะหนังเก่าหนังใหม่ ESPN ก็มี HBO ก็มีนะคะ Fox ก็มีมีทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะwww.wellnessmarkshop.com อันนี้ก็เข้าไปรับชมได้เหมือนกันนะคะสะดวกทางไหนก็ชมทางนั้นแหละนะคะการส่งข้อความ SMS ก็4642828นะคะ4642828หรือว่าจะส่งในแฟนเพจนะคะก็อย่าลืมกดที่ลิงก์วิดีโอนี้ก่อนเห็นข้อความของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยส่งเข้ามาไม่รับข้อความทางอินบ็อกซ์ใดๆนะคะเพราะว่าปอมจะไม่เห็นค่ะเพราะว่าจัดรายการอยู่อะเรื่องของเรื่องนะก็ทีนี้เช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาแคปมาดูภาพรวมตลาดกันนิดนึงวันนี้อยากจะชูโรงเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวย่อลงมาเนี่ยทำให้บ้านเราค้าปลีกเช้าวันนี้ก็ปรับลงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็ลงนะคะ49.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะประเด็นเนี่ยก็คือว่าทางด้านโกลแมนแซกมีการปรับลดการคาดการราคาน้ำมันปีนี้ลงรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการผลิตน้ำมันนี่แหละค่ะที่ออกมาสูงนะคะก็เนี่ยกังวล2เรื่องนี้กลับไปเหมือนเดิมอีกละเรื่องอุปทานสูงเนาะถึงแม้ว่าโอเปกจะเพิ่งมีการประชุมไปบอกว่าจะลดกำลังการผลิตขยายเวลาลดกำลังการผลิตต่อไปก็ยังไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะคะ49.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็เลยทำให้ภาพของตลาดหุ้นนี่เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ นะคะลบกันทั่วหน้าเพราะว่าเจอกลุ่มพลังงานนี่แหละค่ะฉุดลงนะคะรวมไปถึงเรื่องของกลุ่มสายการบินก็ลบเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้นี่ทางสหรัฐเนี่ยอาจจะมีมาตรการออกมาห้ามพกแล็ปท็อปขึ้นเครื่องก็เลยไปกดดันกลุ่มสายการบินนี่แหละค่ะให้เข้ามากดดันในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ นิเคอิญี่ปุ่นนะคะล่าสุดติดลบไป 0.04% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนตลาดเปิดแล้วนะหยุดไปวันบ้าจ่างเทศกาลขนมบ้าจ่างนะคะก็วันนี้บวกละเปิดมาก็บวก 0.47 0.45% นะคะหางเซ็งฮ่องกงก็เปิดแล้วบวกไป 0.3 0.
0.25% เนี่ยเรียลไทม์เห็นไหมคุณคอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.26% เวสเทสไต้หวันติดลบไป 0.36% ส่วนประเทศไทยเมื่อวานนี้บวกไปเลขน้อยเนี่ยพักหลังๆนะตลาดหุ้นไทยแบบไซเวไซเวนิ่งไม่ค่อยจะขยับไปไหนสักเท่าไหร่นะคะบวกวันละนิดวันละหน่อยลบวันละนิดวันละหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะภาพน้ำมันเราเห็นกันไปแล้วมาดูในส่วนของราคาทองคำ $1,262.10 ต่อทรอยออนซ์นะคะนี่คือภาพของทองคำที่ปรับตัวย่อลงมานะเมื่อคืนนี้แล้วก็ค่าเงินบาทแข็งเหมือนเดิม$34.09 ล่าสุดนะณต่อหน้านาวเนี่ยณตอนนี้เลยนะคะ$34เอ้ยไม่ใช่$34.09ต่อดอลลาร์สหรัฐหน่วยเยอะเริ่มสับสนนะคะก็อ่ะเป็นภาพทั้งหมดของเช้าวันนี้แหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ทิศทางตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆแล้วตอนนี้ก็มาชนแนวต้านเนี่ยมานี่มาเสาะนี่ชนแนวต้านเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ชนเส้นอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนสักทีนะคุณผู้ชมเห็นปะชนแล้วเดี๋ยวก็คงจะลงไปอย่างวันนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างวันที่8เดือน5อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะชนลงกรอบแกว่งอยู่แค่นี้นะอ่ะต้องมาคุยกับนักวิเคราะห์แล้วค่ะวันนี้เขาจะประเมินสถานการณ์ยังไงนะคะกับทางด้านพี่จุงนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะพี่จุงอยู่ในสายยังคะพี่จุงคะพี่จุงคะฮัลโหลพี่จุ้งได้ยินแล้วตอบด้วยพอได้ยินพี่จุ้งอยู่อีกข้างหนึ่งแต่พี่จุ้งยังไม่ตอบพี่จุ้งตอบด้วยพี่จุ้งทำอะไรอยู่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพี่จุ้งกลับมาที่ทางโทรศัพท์ก่อนนะคะก็สำหรับในส่วนของเช้าวันนี้เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนแล้วกันคุณแจงวรวรรณนะคะสวัสดีค่ะมาท่านแรกเลยคุณมิตรวันนี้คุณมิตรหมู่นี้ตื่นเช้านะคะคุณมิตรต้องแซวเรื่อยๆคุณพี่เพ็ญ นะคะคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนคุณโคแนนนะคะคุณใบตองสายหยุดคุณปังคุงคุณนาวินทกรนะคะคุณหอมพิมพ์ชื่อผิดนะเข้าใจเวลาบางทีนะพิมพ์ไปบางคนเขียนคุณผอมคุณแก้มสวัสดีค่ะคุณเอพิมพ์สิริสวัสดีนะคะก็บอกว่าขอให้เขียวๆๆในวันสิ้นเดือนคุณนฤทธิ์บอกว่าคุณปอมเซลอินเมย์จบแล้วสาธุนะแล้วก็บายอินจูนเนาะแล้วก็ยังมีคุณขวัญสิริคุณ TK เลฟบอกวันนี้อากาศสดใสตลาดหุ้นคงเขียวขึ้นนะครับน่าจะนะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณ AP คุณแอปเหรอคุณ AP หว่องนะฮะบอกว่าคุณจุ้งมาดีจังเลยคุณมิตรบอกว่าสวัสดีครับพี่จุ้งได้ข่าวว่าไตรมาสที่2เดี๋ยวถามให้เดี๋ยวเอาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็คุณนงรักนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ้งพร้อมหรือยังคะครับเมื่อกี้ทักพี่จุ้งไปพี่จุ้งไม่ได้ยินเสียงอ๋อพี่จุ้งเดี๋ยวอยู่ไกลเดี๋ยวแซวมีเล่าเรื่องนิดนึงขอฟ้องเมื่อวันก่อนพี่เปียกอะมาเข้ารายการแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยของพี่จุ้งมีไลฟ์แล้วเขาก็เนี่ยจะเรียกปอมว่าพี่จุ้งเลยคุยไปคุยมาคือเขาสลับชื่อไงบอกพี่จุ้งนี่แหละก็วันนี้หลายๆคนบอกว่าโอ้ชอบพี่จุ้งนะให้ข้อมูลดีมากเลยเดี๋ยววันนี้พี่จุ้งให้ข้อมูลเต็มๆเลยว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่าคือเห็นการเคลื่อนไหวมันหนึ่งสองไม่ไปไหนมาหลายวันแล้วห้าหกหกวันแล้วที่ชนอยู่ตรงเนี้ยคือบอมยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งบริษัทพี่ตอนเนี้ยถ้าจะกินมาม่ากันหมดละพี่ผมจะบอกให้ว่าก่อนหน้านี้จำได้เมื่อบอมเล่น DW ใช่ไหมพี่ผมเลิกเล่นอ่ะทำไมอ่ะไปเล่นหุ้นเพราะ DW ก็ไม่ไปไหนไม่ไปไหนค่ะพี่แล้วบอมรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้เดี๋ยวฉันไม่ได้ตังค์มันขยับเห็นแล้วว่าขยับแต่คือตอนนี้ต้องลงไปหุ้นตัวเล็กตัวกลางที่มันมีประเด็นของเขาแล้วแหละแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าต้องมองเป็นฟันเฟืองมากด้วยนะเพราะว่าฟันเฟืองก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบโหดีเลิศแบบถือยาวๆแต่ก็เก็งกำไรสั้นๆไปอ่ะเก็งกำไรเป็นรอบๆดีกว่าช่วงเนี้ยแล้วอย่างนี้วันนี้ยังไงต่อดีคะคือในแง่ภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยตลาดเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงแบบไม่มีลมเลยนะไม่ว่าจะลมพัดขึ้นพัดลงมันก็ไม่มีพัดเนี่ยเหมือนอยู่ในทะเลเรียบๆอ่ะชื่นชมความสวยงามไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้คือไม่มีประเด็นคือประเด็นลบก็ไม่ชัดประเด็นบวกก็แบบไม่มีเท่าไหร่ะนะฮะคือในแง่หลักการตอนนี้หลักการคือในแม่ภาพใหญ่เนี่ยเรายังขาดปัจจัยหนุนในเชิงโครงสร้างเช่นถ้าพูดถึงตลาดโดยรวมเนี่ยก็ต้องเห็นสัญญาณบวกจากภาวะเศรษฐกิจที่มันพลิกอัพหน่อยมันไม่มีแล้วเปิดว่าพวกต้นปีที่คึกคักเพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยางอ้อย
ดีข้าวฟื้นตัวแล้วเนี่ยน้ำมันที่ดีขึ้นเนี่ยมันลงมาหมดเลยตอนเนี้ยทำไมมันลงมาหมดมันก็เลยทำให้คอนซัมชันฝั่งเศรษฐกิจต่างจังหวัดเนี่ยดูซึมๆนะก็เลยทำให้ดูตลาดก็เลยไม่คึกคักพอไปดูต่างประเทศฟันโฟก็ไม่ค่อยไหลเข้าเท่าไหร่เมื่อวานที่ซื้อเยอะเนี่ยเป็นเพราะมันมีบิ๊กหลอด BJC นะ 4,000 กว่าล้านเน็ตไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆฟันโฟก็ยังไม่ไหลเข้าคือตอนนี้ฝั่งเงินเนี่ยไหลเข้าไปสู่ตลาดยุโรปนะแล้วก็แอสเซทอื่นที่เช่นญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ที่ค่าเงินก็แข็งค่าขึ้นเพราะดอลลาร์มันอ่อนค่าลงมากเงินก็ต้องไหลจากที่ที่เสียเปรียบแล้วก็มันมีอิชชูหลักก็คือเฟดเนี่ยพยายามที่จะลดงบดุลคือเดิมเนี่ยเขาปั๊มเงินเข้ามาในระบบ QE ใช่ไหมหลังจากนี้ที่เงินที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะเริ่มเอากลับพอเอากลับเนี่ยวิธีการคือก็ขายตัวสินทรัพย์ที่เขาซื้อไปพวกพันธบัตรอะไรพวกเนี้ยพอขายปุ๊บหมายความว่าไงก็คือพอขายปุ๊บราคาธนบัตรมันก็ร่วงลงยิวสูงขึ้นก็จริงราคาพันธบัตรพอราคาธนบัตรร่วงเม็ดเงินที่เป็นเขาเรียกว่าฟิกอินคัมหรือพวกเงินที่เป็นกองทุนที่ลงในพวกฟิกอินคัมในอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินขนออกเพราะว่าราคาสินค้าที่เขาถือเนี่ยมันลดลงถูกไหมมันก็เลยทำให้เงินมันออกแต่เพราะเงินไม่กลับมาเข้าฝั่งเราแค่นั้นเองไปเข้ายุโรปไปเข้าญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เพราะว่าฝั่งบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเราอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์คือถ้าเศรษฐกิจเราจะเติบโตราคาบริษัทจดทะเบียนกำไรบริษัทจดเรียนจะดีขึ้นเนี่ยถ้าได้ราคาน้ำมันส่งๆเนี่ยมันจะโกดแรงเหมือนไตรมาสที่หนึ่งเห็นไหมราคามันช่วงน้ำมันขึ้นนะตอนนี้ราคามันลงก็เลยทำให้โกรธดูไม่ค่อยแรงเพราะเงินไม่มาแต่เงินไม่เข้าบ้านเราแต่ทำไมค่าเงินบาทเนี่ยอ่ะแข็งค่าถูกไหมมันเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเงินบางส่วนเนี่ยไม่ได้เข้าตลาดหุ้นแต่เข้าตลาดบอนด์เพราะว่าบอนด์ยิวบ้านเราเนี่ยมันสูงกว่าฝั่งนู้นไงตราสารนี่มันยังให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าแล้วเขาคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถือ 2% บ้านเราพูด 2% กว่าใช่ไหมฮะอย่างน้อยเนี่ยค่าเงินเราแข็งขึ้นเนี่ยมันก็เกณฑ์ค่าเงินไงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าดอกเบี้ยมันไม่ได้สูงมากแต่ว่าเข้ามาแต่ว่าถ้าเข้าตลาดหุ้นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเข้ามาปุ๊บโดนทั้งค่าคอมทั้งตลาดเนี่ยรีเทิร์นที่ 2% เนี่ยบวกกับค่าเงินเนี่ยมันเกณฑ์มันพอได้ 3% ฟิกคุ้มกับเทียบกับดอกเบี้ยที่ขนมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมแต่ถ้าเข้าหุ้นเนี่ยหุ้นลงเนี่ยเขาขาดทุนใช่ไหมก็เลยทำให้เม็ดเงินไม่ได้เข้าตลาดหุ้นหรืออาจจะรอบางอย่างก็ได้นะรอให้มันมีอะไรที่ปัจจัยเชิงบวกที่มันจะอาจจะมาแล้วก็แค่คอนเวิร์ตจากตลาดบอนด์เนี่ยพันธบัตรเนี่ยเข้าเป็นหุ้นเพราะตอนนี้ฝรั่งเนี่ยไม่ซื้อก็จริงนะแต่ว่าแอบลองโพซิชันในตลาดหุ้นอยู่นะซื้อลองโพซิชันอินทีเฟกไว้อยู่พอสมควรเพราะนั้นเนี่ยก็ทำให้ตลาดเรายังพอใจชื้นว่าตลาดอาจจะยังไม่ลงมีแนวโน้มคือคนที่จะทำให้ลงตอนนี้ต้องบอกว่าก็คือพ็อปเทคกับกองทุน2คนนี่แหละที่มีหุ้นเนี่ยคือโดยเฉพาะกองทุนเนี่ยมีหุ้นในพอร์ตเยอะสุดใช่ไหมถ้าเขาขายเหมือนอาทิตย์ที่แล้วอะที่เขาขายหุ้นก็ตกไปนิดนึง 1,530 กว่าแล้วพอเขาซื้อกลับมันก็ขึ้นกลับมาถ้ารอบนี้สมมติตื้อๆอีกเดี๋ยวอาจจะขายทำลำไรสักรอบหนึ่งก็ได้เป็นไปได้นะก็ตับดูตับตาดูแอคชั่นของกองทุนไปนะก็แนวต้านวันนี้เนี่ยเราคงอยู่ที่เก่านะ 1,575 ไม่เกินขาลงก็คง 1,565 แคบแคบ DW ถ้าตัวเซตอินเด็กซ์ก็เล่นยากนิดนึงก็เลยไม่เล่นต้องเป็นลงรายตัวเก็งกำไรรายตัวดีกว่าตอนนี้ก็เก็งกำไรรายตัวหาหุ้นเล่นแล้วเนี่ยอย่างตัวนึงที่อย่างวันนี้ที่จะมีข่าวหนังสือพิมพ์ก็คือตัวชอทวีคือชอทวีเนี่ยเราคิดว่าเขาชนะการประมูลตั๋วอีทิเก็ตของรถเมย์ขสมกเนี่ยมาแล้วนะ 1,600 ล้านเนี่ยวันเนี้ยจะเป็นวันที่เขาอาจจะมีการเซ็นสัญญาเพราะคืออยู่ในช่วงกระบวนการที่เขาเดินให้เอาสัญญาไปให้อัยการดูว่าถูกต้องไหมแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาวันนี้เอาเข้าประชุมบอร์ดของขสมกแล้วก็อาจจะเซ็นกันเป็นทางการก็ถือว่าเป็นเชิงบวกในแง่ของพื้นฐานเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นการขายสมองไม่ได้ขายเมื่อก่อนชอทวีเนี่ยเขาจะสร้างรถที่บันไดเลื่อนที่ขึ้นตามเครื่องบินใช่ไหมรถขนกระเป๋าที่อยู่ในสนามบินเนี่ยเป็นหลักรถดับเพลิงแปลกๆรถหุ้มก่อนพวกนี้ซึ่งมาจิ้นมันไม่ได้สูงมากแต่อันเนี้ยมันขายสมองขายซอฟต์แวร์ก็จะได้มาจิ้นค่อนข้างสูงก๊อตมาจิ้นเข้าไปอยู่มาสัก 30% มันจะเริ่มรับรู้รายได้ปีหน้าก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าวันนี้เซ็นสัญญาก็อาจจะมีการเก็งกำไรคึกคักได้สักรอบหนึ่งได้ก็เป็นไม่ได้ก็ฟังอย่างนี้แล้วอยากรับอ่ะถ้ารับก็ประมาณสักบาท80บาท81นะด้านแรกเนี่ยมองไว้บาท86ถัดไปก็มันบาท90โอเคแต่พอตอนนี้ท่าทางจะเปิดบาท82นะฮะก็ยังค้างค้างอยู่นะก็คือจริงๆเขามีงานในมือเยอะนะตอนนี้มี600กว่าล้านถ้าบวกนี่อีก 1,600 ก็เป็น 2,000 กว่าก็ดูดีแต่ไตรมาสหนึ่งที่ขาดทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นแปลกๆคือเขาไปส่งรถดับเพลิงกับรถทุ่มเกาะไปมาเลเซียเยอะแต่ทีนี้ตลาดเนี่ยไอ้มาตรฐานบัญชีใหม่ไอ้ R&D ที่ลงในรถ2คันเนี้ยต้องตัดทั้งก้อนเลยไงปกติก็ตัดไปใช้อนาคตได้ใช่ไหมแต่รอบนี้ตัดไม่ได้เขาให้ตัดทั้งก้อนก็เลยทำใ
มีผลไม่มีเกินผลขาดทุนแต่ถ้าเกิดหลักแค่นี้ไตรมาส2ไตรมาส3ที่ขายเนี่ยมันไม่ต้องตัดค่า R&D ละมันก็จะมาจิ้นกลับมาปกตินะก็จะน่าจะเทิร์นกลับมาไตรมาสที่2ก็เมื่อกี้พี่จูงให้แนวต้านบาท86กับบาท90นะคะใช่ผู้ชมถามเข้ามาว่าจะไปถึงไหนทีนี้มามีอีกตัวไหมคะหรือว่าเอาวันนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ถ้าเกิดถ้าในเชิงของเก็งกำไรเม้นตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดเอาเก็งกำไรสุดๆจริงๆสุดเมื่อวานมันผมดูเอิร์ธนะแต่ก็อย่างที่ว่านะเข้าใจว่าตัวนี้มันก็มีประเด็นเรื่องฟอร์เซลพูดผู้บริหารอยู่แต่หุ้นก็นิ่งมานานก็เมื่อวานคึกคักกลับขึ้นมาวันนี้อาจจะดีดเก็งกำไร2.36อาจจะไป2.44ในตลาดไปนะแต่ต้องบอกว่าเป็นเหล็กเก็งกำไรนะแต่ถ้าพื้นฐานตอนนี้ตัวที่เรามองที่ผมมองว่าราคาลงมาเยอะคือตัว CPF นะCPF เนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในแง่ของพิเศษก็คือราคาหมูต่ำสุดละไก่ก็น่าจะเริ่มฟื้นละกุ้งก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะฮะติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องเพิ่มทุนที่มีเพิ่มทุนที่5:1ที่25 บาทแต่ถ้าเราเข้าใจหุ้นของ C กลุ่ม CP กรุ๊ปเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเขาประกาศเพิ่มทุนเนี่ยถ้าราคาต่ำกว่าราคาเพิ่มทุนเนี่ยในย่าคือใกล้ๆเพิ่มทุนเนี่ยหรือใกล้ๆ XR ราคามันจะขึ้นน่าจะขึ้นนะแล้วก็สามารถเชิงเก็งกำไรก็ได้หรือว่าเชิงลงทุนบ้างในแง่ของทางราคาพื้นฐานเนี่ยทางบริวิเคราะห์ CMB เราก็มองอยู่มันตั้งทาร์เก็ตไพรส์เราอยู่35นะได้ไป3ตัวเก็งกำไรเฉยๆเก็งกำไรสุดๆแล้วก็รอเรื่องเพิ่มทุนรอเพิ่มทุนอ่ะ พื้นฐานนิดนึงค่ะมีชอมีเอิร์ธมี CPF นะคะตอนนี้ก็ใครสนใจตัวไหนตอนนี้ก่อนเปิดตลาดก็ลองดูแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้เอ๊ะคุณผู้ชมเขียนมาบอกว่ารอที่19คืออะไรคะคือนับจากที่ส่งคำถามมาไม่รู้ไม่ได้เคยนับว่าที่เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนรอที่19ไม่รู้อะไรที่19สงสัยเป็นคำถามที่19มั้งไม่รู้ว่าปองก็รอ CPF 19บาทใช่นะผมมันเยอะไปมั้งไม่ใช่แล้วอ่ะมาถามกันเลยเอสโซท่านแรกถามเอสโซมานะคะทาง SMS 4642828นะคะต้นทุน13บาทโอ้4สตางค์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะคือจริงๆไตรมาสนี้กลุ่มพวกโรงกลั่นเนี่ยเป็นไตรมาสที่ดีของเขานะเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจโรงกลั่นก็คือค่าเงินกลั่นมักจะดีต่อเนื่องจนถึงประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะฮะก็ผมว่ารออีกสักนิดนึงน่าจะไต่ราคาขึ้นไปได้แต่13บาทตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าจะมีประเด็นเรื่องของการคุยกัน M&A ระหว่างคนอื่นซื้อเอสโซซื้ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะแต่เราคิดว่าถ้าดูพื้นฐานตอนนี้มีบางที่ก็ให้อยู่มา11.50 12 บาทผมมองตรงนั้นเป็นก่อนนะยังไม่ได้มองถึง13ส่วนรับเนี่ยคงไม่น่าจะต่ำกว่า10บาท40 10บาท30ละค่ะถ้าด้วยทรงของพื้นฐานตอนนี้นะแล้ว13บาท4สตางค์ก็ต้องเล่นรอบอ่ะผมคิดว่านะซื้อเพิ่มก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มอ่ะถ้าซื้อเพิ่มจริงๆถ้าดูทรงเนี้ยซื้อเพิ่มควรจะซื้อคือมันต้องรอสัญญาณเฟิร์มนี่คือถ้าทะลุ10.90 บาทมันถึงจะเฟิร์มว่าจะมีลุ้น11.50-12ไงได้อีกตั้งไกลถึง13เลยแต่13เนี่ยผมว่ายากโดยตรงนะคิดว่าค่อนข้างยากเหตุผลถ้างั้นลุ้นให้ผ่าน10.90ก่อนใช่10.90นั้นดีกว่าแล้วก็ลุ้นตั้งลำแล้วก็อาจจะไปเล่นรอบออกตอน12แล้วก็ค่อยรอซื้อกลับจังหวะดีกว่าอย่าไปเวทเลยโอเคนะครับรอก่อนเนาะครับตอนนี้ตลาดเปิดแล้วไหนดูก่อนซิตอนนี้ 1,571.72 จุดเอ๊ะ1ถูกละบวกไป 3.15 จุดนะคะหรือว่า 0.2% กรอบวันนี้พี่จุงให้ไว้1575จนถึง1565ครับโอเคก็โอ้โหวันนี้หุ้นท็อปไฟนี่น่ากลัวจังเลยเห็นไหมยังไม่ได้ดูเลยคนท็อปไฟมีเอิร์ธมีบีแลนด์ธนาบ้านปู่ซูเปอร์โอ้โหแต่ละตัวเก็งกำไรทั้งนั้นเลยอ่ะคือจริงๆเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือปกติเวลาท็อป10เนี่ยเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเยอะๆเนี่ยโดยหลักชาติเนี่ยขึ้นมาต้องขายนะค่ะขึ้นมาต้องทยอยทำอะไรออกเพราะว่าหมายว่าตลาดอาจจะเก็งกำไรถึงจุดที่ต้องเริ่มที่จะมีการย่อบ้างแหละเพราะนั้นเนี่ยคนที่ถือหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานเนี่ยบางทีถ้าอยากจะเล่นรอบเนี่ยก็เป็นจังหวะที่อาจต้องมีการเทคโพซิชั่นออกบ้างแล้วเก็บเงินสดไว้คือหลายคนมายาว่าถือยาวชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครอึดขนาดนั้นหรอกนะก็มีการปั่นพอร์ตบางส่วนไว้ถือยาวบางพอร์ตไว้เล่นสั้นก็เก็งกำไรเทรดรอบทำกำไรบ้างจะได้ไม่เบื่อค่ะมันต้องวนกันไปเนาะใช่ครับตอนนี้ก็เห็นเนี่ยเอิร์ธบีแลนด์ธนาบ้านปูซุปเปอร์กูเห็นท็อปกระพริบกันใหญ่เลยใช่ดูท็อปไฟแล้วก็ดูกังวลนิดนึงค่ะต่อมาไดเมดค่ะไดเมดนะต้นทุน3.07 บาทไดเมดนี่มองเป็นเก็งกำไรเก็งกำไรกันละกันนะฮะก็ตัวเท่าไหร่นะ3บาทเท่าไหร่นะ3.07ตังค่ะสามบาทเจ็ดตังโอ้กำไรนะก็
คือมันติดอยู่ประมาณเส้น200วันตรง3บาท36 35นะประมาณนั้นคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีย่อลงมาอีกทีนึงนะแต่ตัวนี้เห็นรอบใหญ่คือมันสัก3บาทจนถึงเนี่ย3บาท30กว่าแล้วก็ย่อมา 2-3 รอบละนะถ้ารอบนี้เป็นเหมือนเดิมอีกก็เทคแต่ว่าถ้าดูทรงอื่นเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณขายนะจริงผมว่าถือให้มันเทสดูไปก่อนเลยก็ได้ตรง3บาท30กว่าแล้วดูให้มันเทสให้ผ่านดูทีนึงก็ได้โอเคยังไงก็กำไรใช่คือแต่ว่าก็อย่าให้หลุดจากคำ3บาท15ไอ้14 3บาท14นะคะหนี3บาท14ล็อกกำไรออกมาด้วย3บาท14หนีใช่คุณผู้ชมบอกว่าไตรมาสที่2ของปีนี้บาทจะแข็งถึง33บาทจะเลือกตัวไหนกลุ่มไหนดีคะคือประเด็นว่าจะแข็งอันดับแรกคือแข็งจริงงั้นหรือเปล่านะ คือตอนนี้แบงค์ชาติก็ตื่นตระหนกแล้วนะเพราะว่ามีคนวุ่นวายผู้ส่งออกเนี่ยวุ่นวายว่าโอ้แบงค์ชาติไม่ดูอัตราแลกเปลี่ยนเลยวิ่งรวดเดียวจาก36บาทกว่าเมื่อไม่กี่เดือนกว่ามั้งเห็นภาพจัดๆเลยแป๊บเดียวมา34เนี่ยค่ะมันก็มี impact ก็คือส่งออกเรากำลังจะดีถูกไหมเรามาเจอเรื่องนี้เดี๋ยวจะทำให้รอบถัดไปเนี่ยตัวเลขส่งออกมันแย่ลงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันดับแรกยังไม่คิดว่าจะไป33อันดับแรกนะแต่สมมติว่าถ้าไปจริงๆเนี่ยจะต้องกลุ่มไหนที่ดีเนี่ยกลุ่มที่นำเข้ามันไม่ค่อยมีไง คือประเด็นว่านำเข้าเครื่องจักรอะไรอย่างงี้คือพวกนำเข้าเครื่องจักรก็มีแต่ว่าแบบมันก็ไม่ใช่มันนิดเดียวนะมันนิดเดียวอะไรพวกเนี้ยที่ import เข้ามาแล้วมาขายต่ออะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรนะเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือทางแก้ปิสเหรอก็เป็นประโยชน์เหมือนกันก็เป็นไปได้มาจิ้นอาจจะดีเข้าขึ้นมานะผมคิดว่า import เข้ามาแต่ผมคิดว่าเล่นตีมนั้นอ่ะลำบากนะปกติเวลาบาทแข็งเนี่ยก็เล่นได้น้อยเพราะตัวเลือกจะยิ่งน้อยลงไปแต่ถ้าบาทอ่อนเนี่ยตัวเลือกเราเยอะเพราะประเทศเราเน็ตออกไปมากกว่าเข้าไงแต่ก็คืออีกกลุ่มนึงที่จะเล่นได้เราลีบาทแข็งคือพวกที่มีหนี้เยอะกับพี่ไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกลุ่มพลังงานเนี่ยบาทแข็งกำไรจะเยอะนะคือเราอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วการมีราคาน้ำมันเป็นหลักอย่างไตรมาสที่หนึ่งกลุ่มพลังงานที่ปตท.ปตท.ท็อปกำไรเนี่ยกำไรจากเฮดจิ้งเกนกับเอฟเอ็กซ์เกนทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาใช้วิธีเนื่องจากว่าเขาจะมีรายได้เป็นดอลลาร์เนี่ยเขาก็เลยกู้หนี้เป็นดอลลาร์เฮดตัวเองไว้แต่ทีนี้เวลาที่มันแข็งเร็วๆเนี่ยไอ้ก้อนหนี้มันใหญ่กว่ามูลค่า EBITDA ในแต่ละไตรมาสมันก็เลยจะบวกขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เล่นได้ตรงนี้ค่ะเอาอะไรดีเอาพลังงานแล้วกันพลังงานดีกว่าสบายสบายกว่าเพราะว่าจริงๆอีกขาหนึ่งคือเวลาดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วมักเห็นราคาน้ำมันดีตัวขึ้นบ้างนะแต่รอบนี้ตลาดไม่ได้เป็นเล่นเงินของฟันโฟเฮดฟันเนี่ยไม่ได้วนเข้าดอลน้ำมันไปวนเข้าทองแต่ว่าพอทองเนี่ยถ้าซื้อเป็นบาทเราก็ไม่ได้อะไรเพราะบาทเราแข็งกลับแต่คนที่เล่นทองเป็นดอลลาร์เนี่ยตอนนี้กำไรอยู่ถูกไหมฮะมันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะพอถามถึงเรื่องพูดคุยถึงเรื่องทองคุณผู้ชมมีถามถึงเรื่องทองเลยนะคะบอกว่าทองจะขยับลงไหมคือถ้าคือมันยากตรงที่ว่าทองจริงๆถ้าเราดูเนี่ยทองมันเหมือนเทรนขึ้นนะค่ะแต่พอไปดูรูปบาทเนี่ยมันลงเพราะบาทเราแข็งเร็วไงเพราะนั้นเนี่ยต้องดูไอ้ผมจำไม่ได้ว่าเทรดเป็นดอลลาร์หรือเทรดเป็นบาทเนาะถ้าเทรนเนี่ยผมว่ามองกลางดูดีคือถ้าเรานึกภาพง่ายๆคือถ้าดอลลาร์อ่อนค่าอย่างเงี้ยเม็ดเงินของที่จากฝั่งอเมริกาต้องหาที่ไปแต่ตอนนี้แรกเดินไปยุโรปเต็มที่แล้วที่บอกไปตอนต้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ยุโรปสิ่งที่ตามมาตอนนี้คืออะไรเลือกตั้ง มีอีก 2-3 ประเทศนะแล้วก็หนี้ของกรีกที่จะต้องมีดีลรอดใหม่ขึ้นมาทำให้ดูแล้วยูโรอาจจะแข็งค่าต่อลำบากละมันก็ต้องหาที่ไปใหม่ไม่น้ำมันก็ต้องทองคำหรือไม่ก็ต้องมาบ้านเราหรือไม่ก็ต้องไปญี่ปุ่นต่อแค่นั้นเองมีช้อยให้ไม่กี่เลือกนะคืออิมเมจิ้งมาร์เก็ตก็คือบ้านเรานะอาจจะไม่ประเทศไทยประเทศเดียวก็คือมาเลฟิลิปปินอะไรพวกนี้หรือบราซิลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าอิมเมจิ้งมาร์เก็ตนะครับก็คือทองอ่ะไปต่อแหละทองมีแนวโน้มสูงว่าทองมันลงมาก่อนไงมันก็จะไล่แอสเซทตัวที่ลงมาลึกแล้วก็ยกกลับขึ้นไปแต่ว่าอันนั้นคือในฐานะที่มันเป็นสกุลฝั่งของสกุลดอลลาร์ตรงข้ามใช่เป็นเหตุตรงข้ามกันโอเคอ่ะต่อมานะคะถามถึงตัวเอเชียนนะครับเอเชียนก็เมื่อวานทำนิวไฮไปละค่ะผมกังวลนิดนึงนะคือขึ้นมาเร็วแล้วก็จริงๆงบไตรมาส2เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำได้ดีเท่าไตรมาส4ไตรมาส1ที่ออกมาหรือเปล่าเหตุผลเพราะว่าบาทแข็งค่าเร็วมากตัวเนี้ยเป็นตัวที่เน็ตมาร์จิ้นบางคือใช่ไหมก๊อตมาร์จิ้นก็บางแล้วเน็ตมาร์จิ้นอยู่ระดับ 4-5% บาทแข็งขนาดเนี้ยผมว่าเอฟเฟกต์เข้ามาท่อมลายเยอะถึงแม้ว่าตอนนี้เขากำลังปรับปรุงธุรกิจจากเดิมทำทูน่าทำกุ้งแช่กุ้งสดกุ้งแช่แข็งซาซิมิอะไรพวกเนี้ยเขาไปทำอาหารแมวเปียกๆเป็นกระป๋องหรือเป็นถาดที่เราเคยเห็นเอาปลาไปทำอาหารแมวแพงคือ
กระป๋องนึงก็60-80 บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกนี้เป็นไฮมาร์จิ้นแต่ตรงนั้นยังส่วนน้อยของรายได้อยู่ยังไม่หลักๆ ก็ยังมาจากทูน่ากุ้งซาซิมิอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งมาร์จิ้นมันไม่ได้แข็งแรงขนาดเท่ากับอาหารสำเร็จรูปพวกอาหารสัตว์สำเร็จรูปนะก็มีกังวลนิดนึงราคาตรงเนี้ยเป็นผมนะอย่างถ้าดูจากการเนี่ยไอซ์ใส่ไม่ตามราคาหุ้นนิวไฮไปเนี่ยไอซ์ให้ดรอปลงมาด้วยจริงๆหลักการเนี่ยไดเวอร์เจนละเป็นแบรนด์ไดเวอร์เจนคือควรจะขายก่อนละคือยิ่งวันนี้เด้งเนี่ยควรจะขายเลยถ้าไม่มีก็ไม่ควรเข้าแล้วเนาะใช่เพราะถ้าหลุดแถบนี้ไปเนี่ยลึกสุดๆเนี่ยอาจจะมอง8 บาทนะโอ้ถ้างั้นผ่านเถอะเนาะแล้วกราฟมันดูแบบพีคมากอ่ะใช่ๆแล้ววันนี้ก็เริ่มย่อๆด้วยใช่แล้วอย่างที่พี่จุงบอกตัว RSI นี่ก็เปลี่ยนทิศทางแล้วใช่ครับชอการช่างค่ะชอการช่างยังไม่มีค่ะตอนนี้27.50 บาทก็จริงๆเมื่อวานรัฐบาลที่ครม.ที่ผ่านเรื่องของตัวเขาเรียกนะกองทุนอินฟราฟันหรือฟิวเจอร์ฟันเนี่ยผมประธานโทษลืมคำพูดนะก็คือจะมีการโอนแอสเซทของบางส่วนของการทางพิเศษเนี่ยเข้าไปในกองทุนแล้วก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปพัฒนาเส้นอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์ที่ดีต่อกลุ่มรับเหมานะเพราะกลุ่มรับเหมาจริงเนี่ยแช่มานานเหตุผลก็คือเซ็นสัญญาประกาศแล้วว่าชนะประมูลเนี่ยแต่ว่าสัญญาไม่ได้เซ็นคือว่าพอถ้าเซ็นสัญญาเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าโปรเจกต์มันเริ่มเก็บตะเริ่มใช้ตังค์เม็ดเงินก็จะถูกใช้ออกมาทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ายังไม่เซ็นชนะกันอ่ะอย่างเมื่อวานมีสีม่วงขอโทษสีชมพูกับสีเหลืองของ BTS จอยเวนเจอร์ของ BTS เข้ามาด้วยก็แอปพรูฟแต่ก็ยังไม่เซ็นนะแต่ถ้าเซ็นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสัญญาทำไมเขายังไม่เซ็นสัญญาคือก็หลายๆคนก็ตีความว่ารัฐบาลสภาพคล่องก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไงคือถ้าเราดูยอดเก็บภาษีเนี่ยมันก็ยังถ้าดูรวมๆเนี่ย7 เดือนนะตอนนี้เดือนที่7ของงบปีงบประมาณเนี่ยยังพอปิ่มๆเกินแต่ว่าการเก็บมันดูแบบเก็บได้แบบถดถอยอ่ะเขาก็เริ่มกังวลไงก็เริ่มกังวลว่าการเก็บภาษีได้น้อยเพราะในรัฐบาลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะนะทั้งในเชิงที่เป็นเขาเรียกค่ารายจ่ายประจำเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะที่รายได้ investment พวกนี้เป็น extra เป็นรายจ่ายที่ต้องบวกเพิ่มเพราะนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับบาลานซ์ระหว่างรายได้ที่เก็บได้ภาษีเก็บได้กับค่าจ่ายที่ออกไปด้วยก็หลายๆโปรเจกต์เลยดูช้าๆไปนิดนึงคือประกาศโปรเจกต์ไว้แต่ว่ามันไม่ได้เซ็นเงินมันเลยไม่ออกเขาต้องติดตามแต่กลุ่มนี้ก็เลยซึมไปถ้าดู CK เนี่ยก็ซึมไปนะก็รับได้ไหมคะคือรับถ้ารับได้เนี่ยจริงๆ27ตะลึงก็น่าล่าลองนะหรือไม่ก็26-50นะแต่ผมดูมันระดับการแกว่งมันค่อนข้างช้ามากเลยอยากให้เป็นแนวรอลงแล้วค่อยซื้อดีกว่าหรือว่าได้สัก27สลึงนะผมกำลังสวยค่ะนะ27สลึงต่อราคานิดนึงแล้วแนวต้านให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะถัดไปนี่คือ29นะถ้าทะลุขึ้นไปได้คือ29ค่ะนะแล้วก็กรอบบนคือ3150ซึ่งน่าจะยังไม่มีเร็วๆนี้นะฮะช้าอ่ะตัวนี้ช้าค่อนข้างช้าค่ะคือฝรั่งไม่เข้าตัวนี้ไม่ขึ้นนะเดาเพราะว่าโลคอลฟันก็มีแล้วรีเทลไม่ได้ถือนานในหุ้นตัวนี้คือเล่นตามรอบค่ะตัวต่อมา CWT ค่ะชัยวัฒนาแทนเนอรี่น่าเข้าไหมตอนนี้3.12 บาทคือถ้าดูเทคนิคเนี่ยก็มีลุ้นนะฮะอาจจะไปหลบดูต้านด้านบนเนี่ยมอง3.30 บาทนะฮะรับก็คง3.10 บาทเนี่ยคือถ้าขาเก็งกำไรเทรดหน่อยก็คือคงสู้แถวๆนี้เลยค่ะแล้วก็เป็ดไปขายที่3.30 บาทนะแต่ถ้าจุดที่ต้องระวังคือถ้าต่ำกว่า3.10 บาทเนี่ยจะมีข้างล่างคือ2.95 บาทนะโอเคต่อมานะคะตัว S ค่ะ S สิงนะครับสิงเอสเตทน่าเข้าไหมคะตัวนี้ก็ดูพื้นฐานรวมๆโอเคนะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ทยายออกมาอย่างต่อเนื่องนะก็ดูรวมน่าจะลุ้นได้นะ4.78-4.80 บาทสำหรับคนที่ใจเร็วหน่อยนะฮะแล้วก็ลุ้นไปขาย5.55-5.10 บาทนะครับส่วนที่คนที่แบบช้าหน่อยอาจจะรอสัก4.72 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแต่พื้นฐานโอเคไม่มีประเด็นอะไรค่ะASAP ค่ะ ASAP นะฮะ ASAP อยู่ช่วงนึงนะ5.40 บาทราคานี้เลย5.40 บาทเลยนะฮะคือเท่าที่คุยเนี่ยคืออัพไซด์แต่ละคนให้ไว้แถวๆนี้พื้นฐานนะ5.60 บาท5.70 บาท5.50 บาทอยู่โซนเนี้ยแล้วหุ้นตีมันรวดเดียวเนี่ยจริงโดยหลักการเนี่ยอยากให้ย่อนิดนึงอ่ะถ้าผมนะคือย่อแต่ไม่ใช่ว่าย่อแบบแท่งใหญ่นะย่อแท่งใหญ่ไม่ได้เพราะว่าหุ้นเล็กเนี่ยถ้าย่อแท่งใหญ่เนี่ยแปลว่าสัญญาณขายเหมือนกันนะก็คิดว่าถ้าย่อมาระดับสักถ้าแบบสบายๆก็คือ5.35 บาทค่ะนะฮะแต่ถ้าแบบ
ให้ลุ้นหน่อยคือ5.25 อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิน5.25เนี่ยไม่ดีละค่ะคือ5.20ก็ต้องสต็อปลอสแล้วเพราะอาจจะลงไปแถว4.95หรือ5 บาทค่ะถ้างั้น5.40ที่เป็นต้นทุนก็ไม่ยังไม่เสียคือกล้ามมันยังไม่เสียกันหวังที่ว่ากล้ามมันไม่เสียแต่ว่านึกว่าถามว่ายังไม่มีนะฮะคือกล้ามยังไม่เสียถือไปถ้าหลุมเนี้ย5.40เนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยต่ำกว่า5.35ก็หยุดก่อนโอเคก็สต็อปไปก่อนแล้วก็อาจจะเข้าใหม่ตรงเอาคืนตรง5.20หรือ5.25โอเคอ่ะต่อมา WHA ค่ะยังไม่มี WHA ค่ะตอนนี้3.12ก็ตัวนี้ก็เรื่อยๆนะแต่ว่าบริษัทตัววาอัพที่เพิ่งเข้ามาเนี่ย performance จะเริ่มดีขึ้นจากโรงไฟฟ้าตัวเขาเองเนี่ยโดยรวมธุรกิจไม่ได้แกว่งอะไรมากมายนะฮะแต่ดูรูปทางเทคนิคเนี่ยต้องมีย่อนิดนึงรอสัก3.8 3.10นะฮะ3.8 3.10น่าจะดูดีถ้าย่อประมาณนั้นนะฮะแล้วจะลุ้นดีกลับไปสัก3.20 3.18โอเคก็รอย่อก่อนนะคะรอให้มันมีมุมซ้ำคือถ้าอยู่ค้างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมุมนี่มันกลางๆวอลุ่มย่อเบาๆย่อมานิดนึงย่อเบาๆให้มีมุมซ้ำสวนขึ้นมาได้ค่ะนะครับกันกุลกันกุลต้นทุน4.70ค่ะโอเคไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพิ่งมีมีตติ้งเมื่อเดือนที่แล้วโดยรวมเนี่ยปีนี้ไตรมาส1เนี่ยมันแย่ลงไม่ใช่กำไรดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็เพราะว่ามีงานที่เราเขาซื้อมาขายไปผู้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย มันน้อยนะแต่หลังจากเนี้ยจะมีโรงไฟฟ้าลมเข้ามา60เมกแล้วปลายปีจะเสร็จอีก50แล้วต้นปีขึ้นจะ4อีก60เมกนะฮะโดยรวมแหละการคุณจะเปลี่ยนภาพจากเดิมเป็นบริษัทที่เทรดดิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นพลังงานเต็มตัวละคือ 80% ของ EBITDA เนี่ยจะมาจากโรงไฟฟ้าเลยนะซึ่งผมคิดว่าจะดูดีขึ้นนะเราก็มองว่าแล้วปีหน้าปีถัดไปจะมีญี่ปุ่นที่เป็นโซล่าเข้ามานะฮะก็ราคา4.70ผมว่าถือได้นะฮะก็แต่ว่าแล้วท่านอื่นๆอัดนิดนึงเพราะว่าหุ้นจะไซด์เวย์พอสมควรนะฮะดาวไซด์เนี่ยคงประมาณสัก4.38-4.40นะฮะก็4.70จะเป็นแนวต้านระยะสั้นอยู่แต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้5.80นะบทวิเคราะห์เราอย่างนี้ถั่วได้ไหมคะซื้อเพิ่มถ้าได้นะถ้าลงมาสักเนี่ย4.30แถบนะคือใกล้ๆ4บาทผมว่าค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกโครงสร้างมันจะเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าเพราะนั้นเนี่ยดาวไซด์ของธุรกิจเราเห็นชัดมากแล้วก็เขามีลุ้นอีกอันหนึ่งก็คือจะเข้าบิดกับไอลิงก์เหมือนการแข่งกันก็คือตัววางเคเบิลใต้น้ำเดือนเนี่ยมิถุนากรกฎาคมก็แข่งกันเนี่ยใครชนะก็ได้ไปโปรเจกต์ใหญ่มาก3,000 กว่าล้านรวมๆหลายเกาะเหมือนกันนะก็อาจจะไม่ได้ทุกเกาะแล้วนะแต่ก็คงอาจจะแบ่งกันหรือสู้กันในคือก็การคือก็คงสู้รอบนี้จริงจังเหมือนกันข่าวๆก็คือสู้เต็มที่นะครับก็ถ้าได้มาก็เป็นอัพไซด์พิเศษถ้าได้มาเนี่ย4.70เนี่ยถือว่าสบายเลยนะมีโอกาสทะลุไปสบายโอเคลองถั่วได้นะก็ถั่วได้แล้วก็ถือได้ถ้าไม่ถั่วก็ถือได้นะผมคิดว่าไม่น่ากังวลพื้นฐานเป็นโรงไฟฟ้าแล้วน่าจะทะลุ4.70ได้ครับนะ PSTC นี่ก็ยังไม่มีค่ะตัวอะไรนะฮะPower Solution PSTC ใช่ไหมตอนนี้7.3ตังสักครู่ตัวอะไรนะ PSTC ค่ะ PSTP Poland Power Solution อ๋อ PSTP นะ PSTC PSTP Power แล้วก็ Solution ตัว S แล้วก็เทคโนโลยี PSTC P Peter S Singapore T Thailand C Cat ตัวนี้ไม่ได้ตามนานนะฮะ7ตังค์คือเดี๋ยวเราจะมีประมูลโซล่าฟาร์มของหน่วยงานราชการออกมาช่วงนี้ฮะจำเมกะวัตต์ไม่ได้นะเข้าใจว่าก็จะกระจายได้กันหลายสหกรณ์หลายหน่วยงานรัฐก็ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็คือเข้าไปบริหารจัดการพวกโครงการขนาดเล็กคือก็คู่กันคู่อาจจะเอาโครงการใหญ่ใช่ไหมฮะแต่นี่โครงการเล็กก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าดูจากโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเพิ่งว่าตัวเลขยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่แต่ถ้าดูราคากราฟเนี่ยก็ยังเงียบๆไปนะที่ผ่านมาก็คือไม่ค่อยได้เห็นข้อมูลลงแล้วก็มีการย่อลงไป72ตังค์นะฮะก็ติดอยู่มา74-75ตังค์นะฮะแต่ดูแล้วถือลุ้นได้ยังไม่มีหรอถ้ายังไม่มีถ้ายังมีถ้าอยากจะเสี่ยงเบ็ดต้องเบ็ดตรงเส้น200วันก็คือ73ตังค์ไปค่ะนะฮะแล้วก็ตรงนี้เลยเบ็ดแรกก็คือ76-75ใช่ไหมฮะถัดไปก็คือ78-80นะครับโอเคครับเพราะอย่างที่ว่าอาจจะมีเรื่องกระตุ้นของโซล่าฟาร์มมากระตุ้นกลุ่มนี้กลับมาเล่นช่วงสั้นๆได้นะต่อมา CBG คาราบาวค่ะคาราบาวต้นทุน54.72สตางค์
โอ้ตอนนี้69บาทต้นทุน54บาท72สตางค์ครับคือถ้าต้นทุนอย่างนั้นโอ้ช้อยง่ายนะว่าจะเลือกเทคโปรฟิตหรือว่าจะเล่นต่อเพราะว่าเหตุผลตอนนี้มี2เรื่องใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงคาราบาวแล้วพูด2อันก็คือธุรกิจในยุโรปที่คาราบาวบุกกับเมืองจีนที่คาราบาวไปบุกยุโรปตอนนี้บุกไปด้วยต้นทุนที่สูงคือค่าโฆษณาสนับสนุนเชลซีใช่ไหมฮะสนับสนุนถ้วย ECE ถ้วยมิกกี้เมาส์ผมไม่รู้เรียกภาษาจริงจังก็เรียกถ้วย E พรีเมียร์แต่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกเป็นถ้วยบอลถ้วยของอังกฤษนะก็จะเริ่มบุกค่าใช้จ่ายเข้ามาเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ยอดขายเนี่ยยังได้ไม่ดีเท่าไหร่ในยุโรปนะแต่คนที่มองโพซิทีฟตอนนี้คือมองตัวตลาดจีนตลาดจีนตอนนี้เมื่อก่อนเลดบูลหรือกระทิงแดงเนี่ยเป็นเจ้าตลาดกินมาร์เก็ตแชร์ 70% เลยปรากฏว่าทะเลาะกับดิสทริบิวชันรายใหญ่ของเขาเองคือตกลงกันเรื่องราคาหัวสูตรน้ำเชื้อหัวน้ำเชื้อของเขาเนี่ยคล้ายๆที่เคยเกิดปุ้นกับเป๊ปซี่กับเสริมสุขบ้านเราอ่ะปรากฏว่าเขาก็ไม่ซื้อของครับเลดบูลพูดง่ายเลบูออกจากตู้ในประเทศจีนออกไปเลยหายไปเลยทุกคนก็เลยบอกโอ้ตลาดจีนปีนึง 2,000 ล้านขวดถูกไหมอยากเข้าไปกินมาร์เก็ตแชร์เพราะเจ้าเบอร์หนึ่งอยู่ดีก็ลุกออกจากที่นั่งไปไงหนึ่งนั้นก็คือคาราบาวจะเข้าไปขายเนี่ยก็คาดว่าจะขายประมาณสัก200ล้านกระป๋องอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ตอนเนี้ยก็คือพูดง่ายคาราบาวจะรับจ้างผลิตให้กับบริษัทดีลเลอร์ของคุณเสถียรซึ่งเป็นเจ้าของอันหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็ไปขายออกขายต่อเองในเมืองจีนซึ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะนะปาราจะได้ฟิกแน่ๆกำไรแน่ๆตรงนั้นก็เลยเข้ามาช่วยทำให้เดิมที่คาดว่ากำไรจากตลาดยุโรปเนี่ยจะแย่อาจจะได้จากตลาดจีนเข้ามาซัพพอร์ตก็เลยทำให้หุ้นมันเริ่มมีดีดกลับนะฮะตอนแรกตกใจนิดนึงเพราะว่าเกรงไว้ว่าเพราะเขาจะลงทุนเองในเมืองจีนเลยซึ่งใช้จะขาดทุนแน่ๆตอนนี้ใช้วิธีก็คุณเสถียรเจ้าของรับไปอะไรเงี้ยก็เลยทำให้หุ้นดีขึ้นหน่อยนึงแต่ดูระยะสั้นไซด์เวย์อัพขึ้นไปจนถึง72-73นะได้อยู่ตรงนั้นก็ถ้ายังยืน6968ได้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังสบายใจแต่พอถึงประมาณสัก72-73ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะเทคโปรฟิตสักรอบก็ได้ะนะครับมีถ้าเกิดถามเผื่อคนที่ฟังแล้วอยากได้บ้างตอนนี้69บาทเนี่ยพอไหวไหม69คือถ้าคนที่เล่นเทรดจริงเนี่ยเขาจะซื้อกัน69 68 50ใช่ไหมประมาณนั้นแต่คนที่อยากเล่นรอบใหญ่หน่อยนึงอาจจะรอสัก67หรือ606 50 65อะไรประมาณเอ้ย66ประมาณนั้นนะคือประมาณสักโซน67ถึง66เนี่ยเล่นรอบใหญ่จะดูสวยกว่าแต่คนที่มีอยู่แล้วเทรดดิ้งผมคิดว่าเขาอาจจะลุ้นได้ยืน69เรื่อยๆเพื่อจะรอลุ้น71 73ไงค่ะโอเคอ่ะบิ๊กแคมเมล่านะยังไม่มีบิ๊กแคมเมล่าจะมาปกติมาหนึ่งจะเป็นดราม่าที่ดีของเขานะเพราะว่ามีงานบิ๊กอะไรนะผมจำชื่อที่เขาเป็นจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ทุกปีอ่ะแล้วก็งบออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ตัวเนี้ยถูกโหลดเข้าไปใน MSCI Small Cap ค่ะนะมันก็จะมีเม็ดเงินที่กองทุนที่จัดเรียงแบบ MSCI เนี่ยต้องจัดเอาหุ้นตัวนี้เข้าไปนะฮะแต่ประเด็นคือผมกังวลนิดนึงคือตลาดกล้องบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะตัวมิลเลอร์เรทหรือกล้องที่คิดกันเนี่ยเราดีมา3ปีต่อเนื่องละมันถึงจุดอิ่มตัวหรือยังมันกำลังกวนปีละเป็นแสนตัวเหมือนกันใช่ไหมฮะกำลังกังวลว่ามันจะเริ่มนิ่งๆไหมนะต้องรอดูหลังอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อตอนนี้ก็เบ็ดพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็อยากให้รอดีกว่านะแล้วปกติมีตัวเลขเสถียรเขาเก็บกันว่าหลังจากหุ้นที่ถูกเข้าไปใน MSCIแค่นั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากวันที่ใช้จริงคือวันนี้วันบังคับวันแรกใช่ไหมหุ้นมันจะลงเพราะว่ามันมีการซื้อดักไว้ล่วงหน้ามันจะมีแรงเทคโปรฟิตออกมานะครับผมก็ตัวเนี้ยก็เลยอยากให้รอจริงๆถ้าคนที่จะลงทุนจริงผมอาจจะต้องรอจนถึงประมาณสักต่ำห้าลงมาเลยที่บาท80 4บาท70สำหรับลงทุนนะแต่ถ้าคนที่เทรดดิ้งอาจจะมอง5บาทก็อาจจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคต้านนี่อยู่เท่าไหร่นะคะ5บาทต้านถัดไปก็คง5บาท30 5บาท30โอเคWHA ถามแล้วนะคะท่านนี้บอกว่าต้นทุน2บาท96ก็แนวต้านก็มีทั้ง3บาท20 3บาท18 3บาท18 3บาท20ประมาณนี้ใช่ต้นทุนนั้นท่านถือได้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวรอลุ้นไตรมาส1ไตรมาส2ของตัววาอัพที่จะส่งกำไรให้กับตัววาก็น่าจะดีโอเคต่อมาสปอร์ตค่ะไม่ค่อยมีใครถามตัวนี้เลยตัวนี้ก็ไม่ได้อีกนานยังไม่มีต้นทุนค่ะทำอะไรแล้วเนี่ยสยามสปอร์ตไหมใช่สยามสปอร์ตซินดิเคตใช่ทำอะไรหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับมีเดียเนาะเกี่ยวกับกีฬาไม่ได้เนี่ยเท่าไหร่ไม่ได้มีคนก็ดูถ้าเทคนิคก็ถ้าไม่หลุดบาท8ตังค์บาท9ตังค์ผมว่ายังพอลุ้นนะแต่กราฟไม่ค่อยสวยอ่ะมันเป็นเทรนด์ลงเขายังไม่มีอะค่ะก็อย่าเพิ่งเลยเนาะก็คงต้องดูเจตนาจะเก่งกำไรนะถ้าอย่างนั้นก็คือก็ลุ้นให้ยืนมาฮะประมาณสักนะ89บาท9บาท10
ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็แนวต้านแนวต้านเนี่ยเดิมทำไว้เนี่ยคือมีตรงบาท15บาท15แล้วก็ถัดไปคือบาท13ค่ะโอเคอันนี้เก็งกำไรนะตัวนี้ดูพื้นฐานเรายังไม่เคยได้คุยตัวนี้นะครับสเต็กค่ะสเตคอนชิโนไทยเก็งกำไรค่ะตัวนี้อยากจะเก็งกำไรเข้าที่เท่าไหร่ดีคะคือถ้าเข้าเก็งกำไรเนี่ย26อ่ะผมคิดว่า26ย่อประมาณ26ได้ดีค่ะคือมีโอกาสนะกลุ่มรับเหมาทั้งกลุ่มเลยผมมองว่ามีโอกาสเหตุผลเพราะว่าที่บอกว่ามันเงียบมานานแล้วพอไม่มีตัวเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะหมุนมาเล่นกัน26ก็เข้าเลยแล้วกันถ้าเล่นเก่งอะไรนะเพราะถ้ายิ่งเก่งอะไร27 50ก็อาจจะออก28อะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเค26เข้านะจ๊ะครับPCSGH ตัวอะไรนะฮะ PCSGH โอเค Tripoli นะมันไม่ใช่ค่ะ PCSGHP Poland C Cat S Singapore G กันปืน H ฮ่องกงอ๋อ CS ก็คือ PCS Machine Group เขาถามว่าพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะเป็นยังไงรถยนต์ไฟฟ้าจะมาปีไหนมาแล้วมันต้องแพงแน่ๆคนปกติอย่างเราจะได้ใช้ไหมเนี่ยไม่แน่นะพี่คิดกลับดูว่าจริงๆน่ะคนเราเมาเทสลาอย่างเดียวตอนนี้รถไฟฟ้าเนี่ยค่ะแต่หารู้ไหมเมืองจีนเนี่ยตอนนี้คนที่ผลิตรถไฟฟ้าเยอะสุดคือประเทศจีนใช่พี่ปอมไปมานะมอเตอร์ไซค์เขาไม่ใช่แบบไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แบบมีควันอ่ะเป็นไฟฟ้าหมดเลยจักรยานไฟฟ้าหมดเลยอ่ะใช่คือเราไปมองอะไรที่ดูมันล้ำสมัยไงแต่จริงๆอ่ะถ้าเรานึกไม่ออกรถไฟฟ้าคืออะไรรถกอล์ฟเออจริงๆคือรถกอล์ฟเพราะรถไฟฟ้าจริงที่เรารู้สึกจริงๆไม่มีอะไรนะ มีแค่มอเตอร์เวลาผิดรถยนต์อย่างรถยนต์บัคฮักอะไรบัคอินไฮบริดหรืออะไรทุกวันเนี้ยมันเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับรถยนต์ถูกไหมเพราะมีทั้งเครื่องยนต์มีทั้งแบตเตอรี่มีทั้งมอเตอร์ก็พอไฮบริดที่ไรมันรู้สึกว่ามันแพงไงมันแพงแต่พอเป็นรถไฟฟ้าจริงเขาถอดออกหมดไงเครื่องยนต์ไม่ต้องมีแต่แบตเตอรี่แล้วก็มีมอเตอร์แล้วราเสียง่ายด้วยเปลี่ยนเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องโอ้โหประหยัดไปเยอะคือถ้าสูตรสร้างเป็นรถไฟฟ้าเพียวๆโดยไม่ได้เอาไปปลั๊กอินนะถูกแล้วให้ได้วอลลุ่มอ่ะบางทีถึงทำได้ไงเพราะนั้นเนี่ยจริงอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดคือตอนเนี้ยเขามองกันว่าปีแค่ภายในปี2022เนี่ยต้นทุนการผลิตรถไฟฟ้าจะต่ำกว่ารถยนต์แล้วพี่แต่ว่ากรุงเทพน้ำท่วมนั่นแหละกลัวเลยว่าไฟจะช็อตไหมช็อตตายคารถไหมเนี่ยอาจจะต้องมีแบบรถระบบไฟฟ้าสูงยกสูงโฟร์วิวเป็นโฟร์วิวอะไรอย่างเงี้ยยกให้มันสูงสูงหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่ได้เร็วเกินเอื้อมนะแล้วมันหมดจะมารวดเร็วแต่ว่าเมืองจีนก็ทำได้เพราะเขาบังคับเลยว่าเมืองนี้ห้ามรถน้ำมันวิ่งเพราะว่าเขาอยากจะลดมลภาวะใช่ไหมมันง่ายในการสั่งการแต่บ้านเราเนี่ยพอไปเห็นที่ปักกิ่งเนี่ยแหละแล้วแบบเฮ้ยมันทันสมัยขนาดนี้เลยหรอใช่คือเราไปนึกถึงเทสลาไงแต่จริงก็ไม่ใช่มันเบสิกแหละรถกอล์ฟแต่ประเด็นคือบ้านเราเนี่ยถูกผูกขาดโดยรถญี่ปุ่นซึ่งเขามีซัพพลายเชนศูนย์ซ่อมนู่นนี่เต็มไปหมดอยู่ที่เขามาลกเลิกเป็นรถไฟฟ้าศูนย์พวกนั้นตายเลยถูกไหมมันก็เลยเปลี่ยนเร็วมากไม่ได้มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นแต่ถามผมว่า PCSGS เนี่ยเป็นจริงๆเป็นผู้ชำนาญพวกพาร์ทที่เป็นเกียร์นะก็มีความเสี่ยงบางพาร์ทอาจจะถูกทดแทนจากมอเตอร์นะคือวิธีที่ที่มองนะฮะอาจจะมองสุว่าอะไรที่ไม่ได้อยู่ในรถไฟฟ้าที่ทำอยู่อ่ะเสี่ยงมีความเสี่ยงคนที่เกี่ยวกับพาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมีโอกาสที่กูจะหายเลยไงงานคุณหายถูกไหมฮะแต่คนที่ทำเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนพลาสติกกรอบเกิร์บอะไรเงี้ยยังอยู่เพราะว่ารถไฟฟ้ามันก็ยังใช้อยู่โครงสร้างทำเบรกยังอยู่รถล้อก็ยังต้องใช้แต่ถ้าคือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังเนี่ยมีโอกาสหายทีนี้ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมองตัวนี้ยังไงคะตัวนี้เนี่ยถ้าคือพื้นฐานตัวนี้ยังไม่ได้ต่ำมากแต่ว่าถ้าดูกราฟเนี่ยไปเรื่อยๆคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยเขาเล่นกันออโต้กันทั้งแซกเตอร์ไงอุปทานหมู่กันว่าคือจริงยอดขายรถก็ดีขึ้นนะ 15% ไตรมาสเนี่ยเมษาเนี่ยประกาศมาแต่ผมคิดกำลังว่ามันจะลงหลังอย่างนี้เห็นเพราะว่าน้ำมันเริ่มตกหนักถูกไหมราคาพืชผลการเกษตรที่ดีๆในไตรมาสที่หนึ่งมันแย่ลงหมดเลยกำลังซื้อมันน่าจะแผ่วลงแล้วปกติช่วงไตรมาสเดือน3เดือน4เนี่ยเป็นเดือนที่เขาอัดโปรโมชั่นมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยรถจะขายดีก็เลยได้ประโยชน์ไปเพราะเนี่ยถ้าไม่บาน 7.50 ผมว่าถ่ายก่อนนะตัวเนี้ยถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องเข้าหรือเปล่ามันไปละไปรอบอยู่มันไปรอบอยู่ไอ้ใส่ขึ้นไป85แล้วนะก็ไม่น่าแหละผมว่าพันคือจริงทั้งแท็กเตอร์เนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้ทำกำไรระยะสั้นออกมาได้เลยทั้งเซกเตอร์เลยนะออโต้ค่ะ
โอเคผ่านไปตัวนี้ยังไม่น่าสนใจนะคะมันขึ้นมาเยอะแล้วครับVNT วินิไทย20.40 บาทค่ะต้นทุนโอ้ราคานี้เลยค่ะคือถ้าเล่นเก็งกำไรเนี่ยตัวนี้มีคนพูดว่าจะเล่นกันเหตุผลก็เพราะว่าเราคาดว่าช่วงไตรมาส2ไตรมาส3วัตถุดิบหลักเขาคือพวกเอทิลีนเนี่ยราคามันลงเพราะว่ามันมีกำลังผลิตใหม่จากฝั่งอเมริกาเนี่ยคือโรงงานฝั่งอเมริกามันจะเริ่มขึ้นคาดว่าจะดึงให้ราคาทั้งโลกเนี่ยฝั่งวัตถุดิบของวินิไทยเนี่ยที่ทำเป็นท่อ PVC เขาใช้เอทิลีนราคาจะดรอปลงมาร์จิ้นของวินิไทยอาจจะสูงขึ้นนะคนก็เลยเก่งกำไรเข้ามาพอสมควรวินิไทยก็เลยไต่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะจาก18ขึ้นมา20นะฮะก็จะพีคสุดผมคิดว่าตอนงบออกคือตอนนี้คนรู้ว่างบมันจะดีใช่ไหมฮะก็ซื้อดักอาจจะเซลล์ออนฟักตอนงบออกสักทีนึงก็เป็นไปได้นะครับก็ตอนนี้ถ้ามีอยู่ถือไปลุ้นผมคิดว่า21บาทบางคนพูดทาร์เก็ตไพร์บางท่านเห็นไปเปิดดูก็มี22บาทสลึงก็มีนะถ้างั้นก็อดทนนิดนึงอย่าให้ทุนเท่าไหร่นะทุน20ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เลยค่ะ20บาทไม่เป็นไรเพราะว่าจริงดาวไซด์มันอยู่ประมาณ19.70เองคือมันก็ทนได้30ตังค์นะถ้ามันไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะตัวต่อมานะคะ IFS Capital IFS ต้นทุน3.30 3.30 อันนี้3.44 ก็ยังสบายๆนะซิซิ่งก็ดูแล้วส่งก็ยังไปได้ทุกค่าที่ดูไม่ว่าอินดิเคเตอร์หลายตัวก็ไม่ได้มีชี้นำว่าจะเริ่มเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงนะถือนะเพราะโลสต็อปเขาเรียกนะเก็บกำไรเนี่ยต่ำกว่า3.38 บาทก็เก็บกำไรสักรอบหนึ่งค่ะอย่าให้ดูต่ำด้านบนเนี่ยมี3.56 บาทแล้วก็3.64 บาทเลยโอเคก็ถ้าหลุด 3.38 ก็เก็บกำไรก่อนด้านบน 3.56 3.64 นะคะ TKN อยากจะเก็งกำไรค่ะเท่าแก่น้อยตอนนี้ 22.70 บาทเก็งกำไรเนาะเก็งกำไรก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องของพื้นฐานก็22.50 บาทก็น่าสนใจเพราะว่า uh-huh. ตัวค่าเฉลี่ยมันเรียงตัวตัดขึ้นมา uh-huh. นะน่าจะมีเบรกมีจังหวะวอลลุ่มโฟลว์เข้ามาตรงนั้นถ้าโดยเฉพาะถ้าทะลุ23นะ uh-huh. ผมว่าโฟลว์จะดูดีขึ้นไหมเช็ด24.50 24.75 โอเคมีลุ้นนะแถบๆนั้นโอเคไม่ต้องสนใจพื้นฐานคือพื้นฐานก็เราในวิเคราะห์ส่วนก็ยังบายอะนะผมว่ามันตลาดแต่งบมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็รอดูว่ามันจะมีการรีเลทยังไงถ้าไตรมาส2มันไม่ดีต่อเนี่ยนั่นต้องหนีนะค่ะต่อมาเซลิกค่ะเซลิกต้นทุน3.20 บาทถามว่างบไตรมาสไหนจะดีไตรมาสหนึ่งไม่ค่อยดีเป็นผลต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะฮะก็คือเศรษฐกิจมันซบเซามานะฮะแต่เข้าใจว่าไตรมาส2 3 4เนี่ยเขาจะมีโปรดักต์ใหม่ออกมาแล้วมีขึ้นเครื่องจักรใหม่นะน่าจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรนะก็ผมชอบนะตัวนี้ผมยังชอบอยู่ก็ยังมองคือถ้ามองไกลๆเนี่ยผมมองหลัก3.90 บาท3.80 บาทอย่างนั้นเลยนะอาจจะเป็นหลักปีแต่ว่าถ้าเล่นสั้นๆเนาะคงมองกัน3.40 บาทบางบวกให้3.50 บาทค่ะครับผมสบายๆผมคิดว่าผมชอบบริษัทที่ลง R&D เยอะๆอย่างเงี้ยคือเป็นบริษัทที่ลง R&D จนเกินหน้าเกินตาบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยพอมันก็เลยค่าพอรายได้มันไม่ได้โตมากใช่ไหมฮะเขาขายธุรกิจเก่าบางอย่างทิ้งไปค่าใช้จ่าย R&D ที่ลงจ้างนักวิจัยเยอะเนี่ยมันยังค้างอยู่ในงบมันต้องมีร้อยเรเวนิวตัวใหม่เข้ามาผักดันซึ่งจะเข้ามาครึ่งปีหลังค่ะนะผมว่าถือหรือว่าซื้อเพิ่มได้นะค่ะแถว3.10 บาทซื้อได้อยู่โอเคแล้วถ้างั้นซื้อเพิ่มออก3.10 บาทโอเคโอเคตัวต่อมา CPF ที่เป็นหนึ่งในตัวที่พี่จุงแนะนำตอนช่วงต้นรายการคุณผู้ชมถามว่าเนี่ยให้ราคาเป้าหมาย35 บาทใช่ไหมคะก็รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้รับได้เลยเนาะใช่เพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าหุ้นต้องเพิ่มทุน25 บาทอ่ะยังไงก็ไม่ควรจะต่ำกว่า25เนาะค่ะคิดแบบตะกะง่ายๆเพราะนั้นไม่ใช่อะไรเพราะว่าไม่ใช่ CP กรุ๊ปจะใส่เงินคนเดียวค่ะผมเป็นทุกชาวบ้านทั่วไปก็คงไม่ได้ใส่ตังค์แล้วถ้าจะใส่จริงๆเราก็อยากจะใส่ที่มันเท่าไหร่26หรือ27ถูกป่ะนะเพราะนั้นเป็นในทางเทคนิคเนี่ยแทคติกเนี่ยหรือว่ากลยุทธ์เนี่ยเราคิดว่าก่อนใกล้เพิ่มทุนเนี่ยน่าจะเห็นกลับไปยืนแถว27บาทกว่าแต่ว่าไอ้35บาทเนี่ยอย่างก็มันนักวิเคราะห์เขียนเนี่ยบางทีก็เป็นลองเทอมทาร์เก็ตไปคือยาวๆกันไปมันจะไม่ถึงเขาต้องไปดูอีกทีว่ามันดีอย่างที่การคิดแต่ผมมองว่า27มีลุ้น27.50โอเคก็รับตรงนี้แหละใช่เพราะว่าคิดง่ายๆตักกะว่าต้องเพิ่มทุนค่ะพอพูดถึงตัวที่พี่จุ้งแนะนำเมื่อเช้าชอของงุ้นมาเหมือนกันนี่ตอนนี้บาท85แล้วนะเมื่อตอนที่พูดเนี่ยบาท83ใช้ได้อยู่แต่ไอเอิร์ดโอเอิร์ดก็ขยับอยู่นะ
ก็แต่ต้องบอกว่านักทุนเก่งกำไรนะเป็นเทคนิคนะค่ะเชิงเทคนิคละกันไม่ใช่มาดูพื้นฐานไม่ได้นะนี่เก่งกำไรล้วนๆนะคะครับผมเอิร์ธตอนนี้2.32 นะคะให้เป้า2.44เนาะครับผมต่อมา ITD ซื้อไหม ITD 4.56ถ้า3ตัวนั้นน่ะเอา2ตัวนั้นก่อนดีกว่าคือสมมติว่าถ้ากลุ่มรับเหมามันขึ้นมันก็ต้อง CK สเต็กตอนเนี้ยมีตัวแทรกคือยูนิคมาแทรก ITD อีกเออใช่ยูนิคเห็นมีคนแต่ถามว่าราคาอยู่ข้างล่างไหมใช่ราคาอยู่ข้างล่างสำหรับคนที่เขาเรียกเป็นขาเบ็ดเขาเรียกว่าชอบซื้อตัวล่างๆเนี่ยมันก็จะแทง IDD จะผมถ้าเราเป็นสายพื้นฐานเนี่ยเราก็เลือก CK Stake เป็นหลักค่ะนะจองมาอาจจะเป็นยูนิค่ะถ้างั้น ITD ก็พองเป็นเทรดดิ้งแล้วกันเทรดดิ้งก็ตัวตอนนี้4บาทต้านแรกคือ 4.66 4.68 ค่ะนะถ้าจะเล่นรับเนี่ยคงมาสัก4.5 4.4 5.6ก็ต้องแทนแบบนี้แหละก็ต้องรับเลยถ้าจะเล่นเทรดดิ้งนะฮะค่ะโอเคต่อมา ECF ต้นทุน4.04 เห็นวันนี้เขาจะมีมติของผู้ถือหุ้นนะบ่ายประมาณ14:00ประชุมสัก14:00เนี่ยโอ้โหกราฟขึ้นมาเร็วนะเนี่ยให้ต้านเท่าไหร่ถ้าต้นทุน4.04โอ้โหก็4.22แล้วกันนะครับต้องระวังนะประชุมเมื่อเสร็จเนี่ยเพราะเขาติดประชุมเรื่องโรงไฟฟ้าด้วยใช่ไหมใช่เขาจ่ายเรื่องไฟฟ้าโรงไฟฟ้านะฮะก็ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไปเรื่อยๆนะแต่บาทแข็งเนี่ยผมกังวลนิดนึงเพราะเขาเป็นคนส่งออกเขาส่งออกเยอะค่ะแต่ก็ส่งออกไปญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นก็เราก็แข่งคือญี่ปุ่นก็ว่าเราก็แข่งนะใช่กับญี่ปุ่นคือถ้าดูพิเศษอ่ะมาร์จิ้นอาจจะหายจาก FX แต่วอลุ่มคงไม่ได้หายอะไรแต่ว่ามาร์จิ้นคอนเวิร์ตกลับมาเป็นบาทแล้วเนี่ยอาจจะหายบ้างก็เล่นรอบแล้วกันอย่าให้หลุดนะ4.8อ่ะไม่ควรหลุดนะก็เก็บกำไรแล้วกันถ้าเกิดหลุดค่ะรู้สึกมันจะนิ่งๆอยู่4.12อยู่เนี่ยก็4.20เป็นข้างบนนะฮะเป็นนักต้านค่ะโอเคจ้องไว้หน่อยค่ะตัวต่อมา LPN LPN 11.90 ค่ะตอนนี้10.90 LPN เนี่ยตอนนี้มีปัญหาว่าฐานลูกค้าเขาเนี่ยเจ็บเยอะคือไม่ได้เจ็บตัวก็คือกำลังซื้อไม่ดีใช่ไหมเพราะเป็นตลาดค่อนมาทางต่ำหน่อยนิดนึงนะคือคอนโดระดับล้านนิดๆจนถึง2 ล้านนะครับขนาดเพราะตอนนี้ขนาดคนที่เปิดตัว3 ล้าน 4 ล้านเนี่ยก็ขายไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะประมาณ 70% แต่ว่าเนื่องจากเขาเปิดในโซนที่มันไฮโซก็มีแรงซื้อของคนที่มีรายได้สูงซื้ออยู่ก็ต้องใช้เวลานะฮะผมคิดว่ายิวยังเริ่มโอเคแหละแต่ตอนนี้ถ้าดูเข้าที่คุยเนี่ยพีเซลก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หุ้นอาจจะลงไม่ลึกแต่ไม่ไปไหนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะเห็นเศรษฐกิจลากย่าเราดีๆหน่อยนะฮะก็ถือไปก่อนแล้วกันเพราะยังไงก็มีปันผลอยู่ค่ะคือขายตรงนี้ก็ไม่ตั้ง1 บาทเลยนะเนี่ยมันไม่ได้แย่จนถึงว่าเฮ้ยจะลงไป6-9 บาท 7 บาทอะไรงี้ก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นไงแค่ว่าอาจจะไม่คึกคักถือขึ้นอยู่สภาพคล่องทั้งทุนแล้วกันว่าถ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวที่จะต้องนิ่งๆไปหลายเดือนเนี่ยอาจจะต้องสวิตช์หาตัวเลือกเข้าใหม่ค่ะคุณผู้ชมบอกว่า LPN ชะอำ5 ล้านชะอำแล้วแบบคะอะไรนะฮะ LPN ชะอำ5 ล้านอ๋อไม่ใช่ไงคืออาจจะอย่าตีความตรง 100% พอส่วนใหญ่สมมติว่าโครงสร้าง 100% เนี่ยไอ้ส่วนที่รายได้ราคาต่ำเนี่ยมันเยอะสุดพูดอย่างนี้ดีกว่านะบางคนก็มีนะฮะขายไปเป็นวิวใช่ไหมหลัก3 ล้าน 5 ล้านก็มีแต่ว่ามันเป็นพอร์ชั่นไม่เยอะของโครงสร้างรายได้คือเขาเพย์ในตลาดล่างเป็นหลักวิ่งง่ายนี่คือว่าโอ้โหคนดูเราเรสปอนส์เร็วนะเนี่ยผู้ผิดไม่ได้เลยอ่ะกลัวเลยขอโทษนะครับเขาบอกล้อเล่นเพราะฉะนั้น11.90ก็ทนไปก่อนเนาะถ้าทนได้ก็ทนไปก่อนคือทุกครั้งนะผมว่าคนเล่นหุ้นสไตล์ RPN เนี่ยเข้าใจถ้าคนเล่นหุ้นบ่อยๆเนี่ยจะรู้ RPN เนี่ยเป็นหุ้นในลองเทอมแล้วเนี่ยไม่เจ๊งหรอกแต่มันดีเป็นรอบๆอย่างเงี้ยคือคนใหญ่ที่สมมติเป็นลองเทอมผมก็จะซื้อตอนที่มันแย่ๆแล้วก็ถือไปเพราะมันปันผลโอเคถูกไหมฮะวันที่เศรษฐกิจเริ่มพลิกขึ้นมันขึ้นแรงกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเศรษฐกิจภาคลากยากขึ้นเนี่ยโอ้ RPN เปิดประจกได้เร็วมากเพราะบริษัทเงินเต็มมือเลยไงก็เนี่ยดูจากกราฟเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่แย่ๆอยู่ตอนนี้อะไรนะดูจากกราฟเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่แย่ๆใช่ไงมันลงมาจนแบบโอ้ก็คือไงถ้ามาขายตอนนี้มันก็ไม่ใช่ไงบอกไงว่าคนที่เล่น RPN ส่วนใหญ่แล้วกำไรนะเล่นมุกนี้หมดเลยซื้อตอนเศรษฐกิจ
จแย่ขายตอนเศรษฐกิจดีค่ะโอเคสยามแก๊ส XGP แนวโน้มเรื่อยๆเลยแนวโน้มเป็นไงยังไม่มีเนี่ยโอ้โหไม่ทันแล้วมั้งจบแล้วเฮ้ยเราพูดหลายรอบแล้วนะตัวนี้พี่จุงพูดตลอดผมจำได้เห็นหน้าพี่จุงก็สยามแก๊สถ้ารอบนี้มอง16ค่ะรอบนี้มอง16แล้วก็คือเป็นหุ้นที่ PE ยังถูกอยู่นะแต่ภาคหนึ่งออกกำลังมาเซอร์ไพรส์กำไรมั่งพันล้านเนี่ยมากกว่าที่ทุกคนคิดไปไกลเลยนะฮะประเด็นตอนนี้คือเขากำลังกังวลว่าตอนแรกเขากังวลว่าไตรมาส2จะขาดทุนไหมเพราะว่าราคาน้ำมันมันลง LPG ก็ลงตามถูกไหมฮะแต่เท่าที่ดูราคาลงมานิดหน่อยแล้วดูแล้วเหมือนกับว่าการนำเปิดเสรีนำเข้าที่เราเคยบอกว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องซื้อจากปตท.นำเข้ามาเองทำให้การจัดการต้นทุนสินค้าแล้วก็วัตถุดิบinventory เนี่ยทำได้ดีขึ้นเลยมีโอกาสที่ไตรมาส2อาจจะไม่ขาดทุนแต่ไม่ใช่ว่ากำไรเยอะนะปิ่มหรือขาดทุนนิดหน่อยตลาดก็เลยเริ่มรีเลทกลับขึ้นมาเพราะ PE มันต่ำ10ค่า16ผมมอง16บาทก่อนละกันแล้วก็ target price มัน16บาท80ในเชิงพื้นฐานนะค่ะพื้นฐานนะใช่ถ้าเทคนิคเนี่ยดู16ไว้ก่อนนะเพราะจริงๆถ้า16ไปก็เอาเหมาะถ้าทะลุไปได้ก็ออก 16.9 ละใกล้ๆละครับ target price ทางพื้นฐานขึ้นมาค่ะลองดูแล้วกันจะเก็งกำไรไม่ได้แต่ว่าถ้าพลาดเข้าไปสมมติเข้าตรงนี้แล้วพลาดเนี่ย 14.4 นี่สต็อปนะ 14.4 นี้นะคะ 14.4 นะต่อมาDTACDTACยังไม่มีค่ะโอ้นี่ก็ถือว่าช้านะพี่ไลฟ์ไปวันจันทร์เนาะไลฟ์จันทร์ไปแล้วบ้านทีมจริงเป็นเรื่องของ CMB หลักทรัพย์ของเราเองไม่ได้เป็นไลฟ์ส่วนตัวนะเป็นหลักทรัพย์ของเรานะฮะก็ผมมองแรกผมมองไว้ 47.50 แนวต้านเนี่ยขึ้นมาจ่อๆแล้วก็ไม่ไปต่อนะครับก็คือตอนนี้ตลาดDTACเนี่ยเขาเล่นกันอยู่เรื่องนึงมี2เรื่องพูดกันเรื่องชนะ2-3นะแต่ตัวนั้นไม่เท่าไหร่เพราะผมมองว่าตัวนั้นเนี่ยDTACประมูลมาแพงเสนอผลตอบแทนให้ TOT สูงนะนักวิเคราะห์เราว่าเรามองว่าปีนึงต้องจ่ายให้ TOT เนี่ยประมาณสัก 2,500 ล้านปรากฏว่าDTACปิดเข้าไป 4,500 นะแปลว่าแพงนะแต่ว่าเผอิญว่าพอประกาศไปปุ๊บมีประเด็นใหม่เข้ามาคือประกาศว่ากสทช.ลดค่ายูโซ่ยูโซ่คือค่าธรรมเนียมที่กสทเนี่ยกสทช.เนี่ยเก็บจากโอเปอเรเตอร์เอาไปพัฒนาการสื่อสารในพื้นที่ห่างไกลเช่นอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านอะไรเงี้ยเดิมเขาเก็บ 3.75% กสทช.ลดให้เหลือ 2.5 คือลดไป 1.25% มันตีเป็นกำไรของ DTAC ปีนึงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ1,000 ล้านแต่ว่า DTAC เนี่ยกำไรปีเนี้ย2017เนี่ยคาดว่าจะกำไรประมาณ1,000 ล้านเองเพราะนั่นหมายว่าเฮ้ยกำไรมันเพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่งไง 100% ตลาดก็เลยเล่นเลยนะแต่ว่ามันไพ่อีกแค่3วันวันนี้คือวันที่3 คิดว่าตลาดน่าจะเลิกละเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเพิ่งเล่นเลยไม่เล่นละถามผมนะเพราะว่ามันจะเริ่มกลับไปฟันเมทัลว่าไอ้สุกลงคุณซื้อ 2,300 มาคุ้มไหมนะเดี๋ยวมันจะเริ่มมีตรงนี้เข้ามาค่ะพี่จุงจะหมดเวลาแล้วนะSTA จะเล่นสั้นค่ะ STA สีตังสีตังนะครับก็เล่นได้นะแต่ว่าผมว่าเล่นได้ไม่ไกลก็คือ16บาท60แล้วกันนะแล้วก็รับก็คง16บาทนะครับโอเคKTC เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ไปไหนเลย KTC นะฮะก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการปรับการแข่งขันที่สูงขึ้นนะตลาดบัตรเครดิตสินเชื่อลงก็แข่งขันกันเยอะขึ้นแล้วก็มีประเด็นเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆที่แบงค์ชาติอาจจะออกมาเพิ่มขึ้นก็เลยพุ่งเลยไซด์เวย์ละค่ะก็ตามนั้นไม่มีไม่เล่นไม่มีไม่เล่นแต่ถ้ามีอยู่ปองก็ไม่รู้ว่าเขามีเท่าไหร่ถ้ามีอยู่ก็ใช้เวแค่มากบาท30ไอ้132กับ127อ่ะกรอบประมาณนี้นะค่ะทีเฟกไปจะพิมพ์ทีเฟกตาม S5 คาดว่าจะน่าจะเป็น S50M17 เพราะคุณผู้ชมทีเฟกเนี่ยมีตั้งหลายตัว ทั้งตลาดอันนั้นน่ะพูดไม่ได้นะเพราะมันเป็นอินเด็กซ์ว่าเออเป็นอินเด็กซ์ก็ตัวนี้ S50 พูดได้มั้ยคะอะไรนะ S50M17 S50M17 ค่ะS50 นะครับตอนนี้ 994.60 จุดคือจริงๆมันต้องล้อกับตัวเซตนี่ตัวเซต50เราเดี๋ยวผมดูเซต50ดีกว่าดูเซต50เซตเครื่องเป็นอะไรใกล้ไปแล้วเลยเซต50เซต50ตอนนี้เนี่ยถ้าดูทรงเนี่ย 994.08 ยังมองขึ้นนะมีเทสต์พันนึงนะมีเทสต์พันได้แต่ว่าไม่ควรจะต่ำกว่า992โอเคถ้าต่ำกว่า992ก็จบเทรนโอเคก็แปลว่าช็อตทำทิปเปอร์ท็อปมาไม่ผ่านลงแรงด้วยถ้าลงก็มองอีกด้านนึงแล้วกัน992อย่าให้ต่ำกว่า992นะคะจอกหน่อยขออีกสักตัวสหการประมูลตัวนี้มีคนถามมา2ท่านบอกว่าต้นทุน8บาท10จะผ่านทุนได้ไหมคือเขาถือยาวได้ส่วนอีกท่านนึงบอกว่าอยากจะรับได้ไหมวันก่อนได้ยินว่าสหประกูลจะเริ่มทำเต็นท์ตัวเองคือเดิมเนี่ยเป็น
เป็นผู้ประมูลเฉยๆนะก็จะอาจจะเริ่มเข้าประมูลซื้อรถของตัวเองมาแล้วก็ทำเต็นท์มือสองอะไรอย่างเงี้ยนะขยายพื้นที่ก็ต้องติดตามว่ามันเวิร์กไหมเพราะจริงๆตอนนี้เต็นท์รถผมว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะคือเต็นท์รถค่อนข้างเหนื่อยงั้นทำไงดีคะต้นทุน8.10 8.10 มีรุ่นอยู่นะยังคือกราฟมันลงมาแล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวเล็กๆอ่ะมันจะ8.15ผมว่าเลยลุ้นอยู่ค่ะแล้วก็แต่ติดแตะตรงนั้นอย่าเพิ่งรีบนะเพราะถ้าทะลุไปได้คงมองบ้านบนนี่เส้น2ระหว่างที่บาท8.70โอเคก็มีสัญญาณเชิงคือว่าเวลาบริษัทที่ทำอะไรใหม่ๆเนี่ยหุ้นมันจะมีแอคชั่นเสมอมันรอมันแต่มันไม่รอจนถึงว่าผลของการแอคชั่นมันเกิดเช่นทำแล้วอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอทำปุ๊บหุ้นมักจะขึ้นแล้วพอเฉลยว่าไม่ดีคุณมันก็จะลงแรงแค่นั้นเองถ้างั้นก็รอไปก่อนถ้ายังไม่มียังไม่เอาดีกว่าไม่เอาเนาะแต่ถ้าเล่นเทรดดิ้งก็พอขำๆได้7.60 นะกลับไปจะ8.10ที่บอกโอเค7.60 8.10นะคะถ้าจะเล่นแบบเทรดดิ้งนะคะหมดเวลาแล้วเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,572.55 จุดบวกอ่ะพอพูดปุ๊บก็บวกไปอีกอ่ะบวกไป 4.36 จุดนะคะก็วันนี้กรอบที่ให้ไว้1575 ถึง 1565ก่อนสิ1565เป็นแนวรับ1575เป็นแนวต้านใกล้ถึง1575ละโอเคอ่ะวันนี้ขอขอบพระคุณพี่จุ๊งนะคะ คุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะพี่จุ๊งค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมครับวันนี้ไม่รู้เหมือนได้ยินเสียงฝนเลยก็ถ้าฝนตกก็อย่าท่วมแล้วกันก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้วันที่1เพื่อพบกันใหม่เดือนหน้าวันที่1มิถุนายนนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac